ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สารกลางจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่กับท่านประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะครับคือคุณอาลีอ้อยหอมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาคุยกับท่านประธานอาลีอ้อยหอมนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมความคืบหน้านะครับของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาเรานะครับว่าณขณะนี้นะครับมีความก้าวหน้าและก็มีการดำเนินงานการอนุมัติโครงการไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับให้ทางคุณพี่อาลีอ้อยหอมนะครับช่วยพูดถึงความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาของเราครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้ายุทธภูมินะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมเสวนากับท่านหัวหน้านะคะกองทุนภาพบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาคงจะจำได้นะคะว่ากองทุนภาพบทบาทสตรีเป็นนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลที่มีไว้เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงทางชีวิตและคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งส่วนจังหวัดพะเยาเนี่ยเรามีอยู่ประชากรมีไม่ถึง 600,000 ก็เลยถูกอยู่ในลำดับที่3ลำดับที่3ค่ะได้งบประมาณที่รัฐบาลให้มา70 ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้ถือว่าเราดำเนินการได้ครบ1ปีแล้วครบ1ปีแล้วค่ะซึ่งเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงครับผมในการถอดบทเรียนของการทำงานของกองทุนภาพบทบาทสตรีระดับจังหวัดแล้วก็กลุ่มผู้หญิงที่ทำงานครับในชุมชนนะคะซึ่งของจังหวัดพะเยาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเงิน70 ล้านเนี่ย รัฐบาลออกแบบไว้ให้ 80% เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบอาชีพของสมาชิกที่มีที่สมัครเป็นสมาชิกสตรีที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปตรงนี้ก็ขอเชิญชวนสตรีไทยทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนภาพบทบาทสตรีก็ขอเชิญชวนให้ไปสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอนะคะตอนนี้มีสมาชิกกองทุนเท่าไหร่แล้วครับของจังหวัดพะเยาครับที่ขึ้นจริงๆสมัครไว้ประมาณแสนกว่าคนแสนคนแต่ว่าขึ้นหน้าในระบบเนี่ยมีประมาณ 73,000 กว่าคนค่ะท่านหัวหน้าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนยังสามารถสมัครเข้ามาได้สมัครได้เรื่อยๆนะครับไม่มีกำหนดนะฮะค่ะสมัครทางอินเทอร์เน็ตก็ได้สมัครจากสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือที่ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเราทุกระดับครับท่านประธานครับเมื่อวันที่19นะครับมิถุนายน2556นี้ณที่ห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยาอีกเป็นครั้งที่9แล้วใช่ไหมครับครั้งที่9ค่ะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการไปมากน้อยเท่าไหร่บ้างครับตอนนี้ถือว่าทางรัฐบาลอุดหนุนโอนเงินมาให้จังหวัดพะเยาเราครบ70 ล้านแล้วเข้ามาในบัญชีหมดแล้ว70 ล้านรูปแบบที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ให้ก็คือ 80% ให้เป็นทุนหมุนเวียนและอีก 20% แบ่งเป็น 17% สำหรับเงินพัฒนาศักยภาพสตรีและเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่มีปัญหาทุกระดับ 17% อีก 3% เป็นเงินบริหารจัดการของกองทุนภาพบทบาทสตรีระดับจังหวัดซึ่งตอนนี้สัดส่วนตรงนี้เนี่ย 80% ของเงิน70 ล้านก็เท่ากับ56 ล้านบาทครับผมนะคะส่วนจังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยตอนนี้ได้พิจารณาอนุมัติและโอนเงินให้กับกองทุนภาพบทบาทสตรีไปแล้ว3 ครั้งแล้ว3ครั้งเป็นจำนวนโครงการอยู่ 1,135 โครงการ1,000 กว่าโครงการค่ะเป็นเงินอยู่ประมาณ
37,276,900 บาทยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังเกินครึ่งแล้วค่ะเกินครึ่งแล้วค่ะ70ล้านนี่นะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 66% อ๋อฮะตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือ18,723,100 บาทประมาณ 33% ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเหลืออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นทางสมาชิกสตรีกองทุนผ้าบทบาทสตรีที่มีความประสงค์ที่จะเสนอโครงการกู้เงินกับกองทุนหมุนเวียนของจังหวัดพะเยาเราได้แต่ก็ต้องขอให้ท่านเสนอได้ที่ประธานของแต่ละตำบลของแต่ละหมู่บ้านที่ท่านอยู่ที่ท่านอาศัยอยู่ค่ะเสนอโครงการได้ตอนนี้แบบฟอร์มทุกอย่างทางกองทุนผ้าบทบาทสตรีได้จัดทำไว้ให้กับกองทุนผ้าบทบาทสตรีระดับตำบลทุกกองทุนค่ะครับครับก็สามารถที่จะไปสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอทุกแห่งนะครับทุกแห่งไม่มีจำกัดเวลาในเวลาราชการ แต่ว่าไม่มีระยะเวลาที่จะปิดก็สมัครนะครับก็สมัครเรื่อยๆนะครับและตอนนี้นะครับทางกองทุนของจังหวัดพะเยานะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับก็ยังเหลืออยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับที่ทางคณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติโครงการไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะท่านหัวหน้าคะเรามีกำหนดไว้ว่าทุกวันที่10ของเดือนให้ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลเนี่ยส่งโครงการมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอได้แล้ววันที่15เนี่ยก็สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอก็ส่งโครงการมาที่กองทุนผ้าบทบาทสตรีของจังหวัดเพื่อเราจะได้กำหนดในการประชุมของคณะกรรมการกองทุนผ้าบทบาทสตรีระดับจังหวัดในการพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับสมาชิกที่เสนอแต่ต้องเสนอมาเป็นขั้นเป็นระดับคือจากสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยเสนอไปที่ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านแล้วทางตัวแทนแต่ละหมู่บ้านก็คือคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลแล้วประธานระดับตำบลก็จะนัดหมายให้มีการประชุมเพื่อมีการพิจารณาการกรองโครงการเพื่อจะส่งให้จังหวัดค่ะเรามีกระบวนการอยู่แต่ว่าก่อนจะถึงจังหวัดเนี่ยทางอำเภอก็ยังดูแลให้เราอยู่ค่ะครับแล้วท่านประธานครับการพิจารณาประชุมเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีได้มีการพิจารณาโครงกิจกรรมอะไรบ้างนะที่เห็นว่าเดือนหน้านี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญเป็นกิจกรรมอะไรครับอ๋อขอนำเรียนอย่างนี้ค่ะท่านหัวหน้าค่ะเนื่องจากว่าทางจังหวัดพะเยาเราอะนะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับชาติระดับชาติร่วมกับธนาคารธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรของสำนักงานใหญ่นะคะในการตั้งงบประมาณในการคัดเลือกในการจัดงานถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นโครงการบทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพะเยาซึ่งการจัดงานครั้งนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากธนาคารธกส.แล้วก็จะมีผู้ใหญ่จากจากหลายๆระดับนะคะระดับชาติก็ยกตัวอย่างเช่นปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมหรือตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนก็ได้แล้วก็มีท่านอธิบดีกรมการกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนครับผมที่อีกอย่างนึงที่เราลืมไม่ได้ก็คือท่านสสอรุณีชำนาญญานะคะจะจัดเมื่อไหร่นะครับกำหนดที่จัดงานในวันที่3และวันที่4 2วันนะฮะค่ะ2วันซึ่งสถานที่ที่ไหนเอ่ยที่โรงแรมเกตเวย์วันที่3เนี่ยเราจะมีการพาคณะของผู้ใหญ่ที่มาจากส่วนกลางนะคะในการคัดเลือกทางจังหวัดเราได้คัดเลือกกองทุนกลุ่มอาชีพของเราไว้
ไว้สองกลุ่มที่จะให้ทางผู้ใหญ่ในส่วนกลางไปเยี่ยมก็คือมีกลุ่มผักตบชวาของบ้านตำพะแลตำบลบ้านตำหนึ่งกลุ่มครับผมแล้วก็จะมีกลุ่มถักทอของตำบลเวียงอำเภอเชียงคำอีกหนึ่งกลุ่มไปเยี่ยมกลุ่มไปเยี่ยมกลุ่มก็คือวันที่3นะคะส่วนวันที่4เนี่ยจะมีการจัดงานที่โรงแรมเกตเวย์ในงานนี้เนี่ยเรามีสมาชิกกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนผ้าบทบาทสตรีร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน200กว่าคนที่มาร่วมงานค่ะท่านกิจกรรมวันนั้นมีอะไรบ้างครับเราจะมีการเสวนาในการแลกเปลี่ยนของกลุ่มอาชีพแล้วก็ทางกองทุนผ้าบทบาทสตรีระดับจังหวัดเนี่ยเราได้คัดเลือกตัวแทนของกลุ่มอาชีพที่เป็นโอท็อปครับผมแล้วก็ที่มาใช้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปประกอบอาชีพเราคัดเลือกไว้อำเภอละ1กองอำเภอละ1อาชีพอำเภอละ1อาชีพค่ะในงานวันนั้นเนี่ยทางออร์แกไนซ์เขาจะมาจัดบูธให้ของแต่ละกลุ่มอาชีพในโรงแรมเกตเวย์เป็นนิทรรศการใช่ไหมครับค่ะเป็นนิทรรศการเพื่อในงานวันนั้นเนี่ยทางส่วนกลางโดยเฉพาะกองทุนระดับชาติเนี่ยมีเป้าหมายที่จะมาดูปัญหามาดูความต้องการหลังจากเราทำงานไปพักหนึ่งแล้วเนี่ย อยากจะมาดูเพื่อจะเอาเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเอาไปนำร่องนะคะท่านเป็นต้นแบบเลยนะครับครับวันนี้ก็ทางสำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยานะครับก็คงจะขอขอบคุณนะครับท่านคุณอารีอ้อยหอมนะครับประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดพะเยานะครับที่ได้มาสนทนาวันนี้นะครับแล้วก็มาชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงานของกองทุนของสตรีของจังหวัดพะเยาและยังมีกิจกรรมที่สำคัญที่จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคมด้วยนั่นก็คือวันที่3ใช่ไหมฮะค่ะถือว่าวันที่3วันที่4ถือว่าจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัด1ใน76จังหวัดที่เราถูกคัดเลือกส่วนกลางมาดูงานที่เราที่นี่ให้เป็นต้นแบบนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางจังหวัดพะเยานะครับก็จะเป็นถูกได้ประชาชนพันนะครับให้เป็นต้นแบบที่ดีไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวสตรีของจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพี่อริยหอมเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ